นี่ต่อมาเราจะมาดูกระบวนการปริมาตรคงตัวนะครับกระบวนการปริมาตรคงตัวซึ่งในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า isocolic process นะครับisocolic process ในกระบวนการปริมาตรคงตัวก็คือกระบวนการที่เกิดขึ้นในภาชนะที่เราคืออยู่ในภาชนะปิดนะครับที่เราบังคับปริมาตรไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับในกรณีนี้เห็นว่าถ้าเราเขียนตัว PV diagram นะครับหรือแผนภาพ PV ออกมาเนี่ยกระบวนการปริมาตรคงตัวก็จะมีแผนภาพ PV ที่เป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับก็คือกระบวนการนี้มีปริมาตรค่าหนึ่งแต่เดี๋ยวมันอาจจะไม่ต้องลงมาถึงข้างล่างโอเคในกระบวนการนี้ปริมาตรมีค่าคงตัวค่าหนึ่งใช่ไหมครับโดยที่ความดันอาจจะมีค่าเปลี่ยนจากความดัน P1 ไปเป็นความดัน P2 นะครับเพราะนั้นเวลาเราเขียนแผนภาพPV หรือ PV diagram ของกระบวนการปริมาตรคงตัวเราก็จะได้แผนภาพที่เป็นเส้นตรงชี้ขึ้นในแนวตั้งแบบนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าในกรณีนี้นะครับในกรณีของกระบวนการปริมาตรคงตัวเนี่ยงานที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับ0นะครับเพราะว่าจะเห็นได้ชัดเจนถ้าเราบอกว่างานก็คือพื้นที่ใต้กราฟของแผนภาพ PV เพราะฉะนั้นแผนภาพ PV อันนี้พื้นที่ใต้กราฟมีค่าเป็น0เพราะนี่คือเส้นตรงขึ้นไปในแนวดิ่งนะครับพื้นที่ใต้กราฟมีค่าเป็น0นั่นหมายความว่าในกรณีที่ปริมาตรของระบบมีค่าคงตัวเนี่ยระบบจะไม่ทำงานหรือไม่ได้รับงานจากสิ่งแวดล้อมอันนี้เราจะตีความในแง่ของผลเชิงกลก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรามีระบบที่ปริมาตรคงตัวเช่นเรามีแก๊สใส่อยู่ในภาชนะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วเราบอกว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการปริมาตรคงตัวนั่นหมายความว่าแก๊สนี้อยู่ในภาชนะที่ผนังไม่สามารถจะขยับเขยื้อนอะไรได้และก็ฝาปิดตรงนี้ก็ไม่สามารถขยับเขยื้อนได้เพราะนั้นฝาปิดตรงนี้จะถูกตรึงนะครับจะถูกตรึงแก๊สไม่สามารถขยายตัวหรือหดตัวได้เพราะนั้นงานก็จะไม่มีเราก็จะมีงานที่เกิดขึ้นเป็น0นะครับได้งานที่เกิดขึ้นเป็น0อันนี้ก็คือตัวอย่างของกระบวนการปริมาตรคงตัวนะครับทีนี้ในกรณีนี้ถ้ามีการถ่ายเทความร้อนระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะเห็นว่าจากสมการ U นะฮะ delta U เท่ากับ Q ลบ W เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนื่องจาก W เป็น0นะ W ก็คืองานเป็น0ในกรณีของปริมาตรคงตัวเราก็เลยได้ว่าเดลต้า U จะมีค่าเท่ากับ Q ในกรณีของปริมาตรคงตัวความร้อนที่ใส่เข้าไปจะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานภายในทั้งหมดแล้วก็ถ้ามีการคายความร้อนออกมาก็จะต้องเป็นผลมาจากพลังงานภายในที่จะให้พลังงานออกมาทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของกระบวนการปริมาตรคงตัวครับ